น่งานระดับนโยบายได้นำไปจัดทำแผนและติดตามงานด้านนโยบายอย่างเหมาะสมในปีนี้การสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินการภายใต้กรอบแนวคิดที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามที่พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลพุทธศักราช2562กำหนดไว้อีกทั้งยังสอดคล้องกับหลักการประเมินตัวชี้วัดในระดับสากลเพื่อให้ผลการสำรวจสามารถสะท้อนภาพความพร้อมด้านรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือโดยได้ผ่านการประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐบาลดิจิทัลจากหลากหลายหน่วยงานและมีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญและเพื่อเป็นการให้เกียรติและเชิดชูหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลคณะกรรมการพิจารณารางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี2563ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐบาลดิจิทัลได้ร่วมกันพิจารณาประเภทหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลตลอดจนพิจารณานะคะแต่เพื่อทุกท่านได้ทราบถึงรายละเอียดของรางวัลในครั้งนี้โอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีท่านสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านจากวิสัยทัศน์ของประเทศไทยโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆโดยเฉพาะในส่วนของมีประสิทธิภาพและรวดเร็วเปิดเผยโปร่งใสรับบริการและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐได้สถานะความพร้อมด้านดิจิทัลปัญหาความท้าทายความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐตั้งแต่ปีประโยชน์ในการจัดทำนโยบายและการจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลรวมถึงเป็นพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐประจำปี2563ระบบดิจิทัลพ.ศ. 2562ประกอบไปและหลักปฏิบัติมิติด้านศักยภาพเจ้าหน้าที่รูปแบบดิจิทัลมิติด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคงดิจิทัลและการนำไปใช้ทั้งนี้กรอบการประเมินส่วนเสียที่สำคัญแล้วจึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถสะท้อนโดยในอันดับแรกนี้นะคะจะเป็นการมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลไฟฟ้านครหลวงค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะชีวิตคนเมืองนะคะอันดับที่2ค่ะสำนักอันดับที่3นะคะสำนักงานคณะกรรมการกำกับอันดับที่4สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอันดับที่5ค่ะกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการอันดับที่6ค่ะสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการชาติอันดับที่7กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอันดับที่8นะคะสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ค่ะต่อยอดเพื่อการปฏิบัติการได้อย่างแท้จริงนะคะอันดับที่9ค่ะสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและอันดับที่10ค่ะกรมสัมภากรโดยลำดับถัดไปนะคะจะเป็นการมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำลำดับที่2จังหวัดระนองค่ะลำดับที่3นะคะจังหวัดลพบุรีค่ะลำดับที่4นะคะจังหวัดลำพูนค่ะและอันดับถัดไปนะคะจะเป็นการมอบรางวัลเฉพาะด้านประจำ
ดูแลเรื่องการดัดแปลงสภาพอากาศทำฝนทั้งในนอกฤดูกาลบริหารตามศาสตร์พระราชานะคะลำดับถัดไปกรมสัมพันธ์และลำดับที่3นะคะสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักค่ะอันดับที่2นะคะกรมการค้าต่างประเทศค่ะแปลกใจเลยนะคะที่วันนี้กตคว้าถึง4รางวัลด้วยกันเลยเพราะว่ามี CEO คนเก่งขับเคลื่อนบริหารองค์กรนั่นเองนะคะต้องขอเสียงปรบมือให้กับทุกหน่วยงานและก็ทุกท่านที่ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี2563ด้วยนะคะต้องบอกว่าการมอบรางวัลในครั้งนี้องค์การมหาชนสื่อมวลชนและผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับเดียร์วอร์ส2020ในวันนี้ก่อนอื่นต้องขอแสดงความดีนะครับกับหน่วยงานทุกหน่วยงานที่รับรางวัลขอชื่นชมก็เป็นและการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐนะครับหรือ data.go.th นะครับซึ่งเป็นการยกระดับการบริหารจัดการและการบริการข้อมูลภาครัฐและการทำงานให้มีความสอดคล้องกันและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอันนี้คือระหว่างหน่วยงานด้วยกันนะครับเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกในการให้บริการในการเข้าถึงของประชาชนซึ่งเป็นผู้ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณชนและการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนวันนี้ทุกคนทราบดีแล้วว่าโลกของเราเดินหน้าไปสู่ยุค 4.0 ไป 5.0 อยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องของโลกแห่งเทคโนโลยีโลกแห่งดิจิทัลแล้วมันมีดิสรัปชั่นมากมายในตรงนี้ก็โชคดีที่มีการเตรียมความพร้อมมาล่วงหน้าแล้วนะครับทั้งสามารถที่มีความก้าวหน้าจนถึงปัจจุบันนะครับแต่ก็ยังไม่สิ้นสุดเพราะนั้นก็ขอขอบคุณในเรื่องของความมุ่งมั่นตั้งใจของทุกหน่วยงานที่มีอย่างต่อเนื่องวันนี้เราก็ได้รับผลการจัดลำดับดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี2563โดยองค์การสหประชาชาตินะครับปรับขึ้นมาเป็นอันดับที่57 เป็นอันดับ3ของอาเซียนซึ่งต้องขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานนะครับที่ได้ช่วยกันขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในเวทีสากลที่ผ่านมานั้นรัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาบริการออนไลน์นะครับเพื่อเป็นความสะดวกให้กับประชาชนมาอย่างต่อเนื่องในมีการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นภารกิจหนึ่งของรัฐบาลดิจิทัลที่ต้องให้การส่งเสริมได้รับการส่งเสริมทั้งระดับการให้ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจผ่านกลไกการสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ที่ทั้งภาครัฐภาคธุรกิจและภาคประชาชนสามารถที่จะร่วมมือกันได้และได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อเกิดการส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมบริการที่ดีขึ้นร่วมกับภาคประชาชนรวมไปถึงการกำหนดนโยบายภาครัฐด้วยนะครับนอกจากนั้นการพัฒนาบริการออนไลน์และการสร้างการส่วนร่วมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วรัฐบาลนั้นก็ยังเล็งเห็นว่าข้อมูลนั้นเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการทำงานของภาครัฐและสามารถสร้างประโยชน์แก่ภาคประชาชนธุรกิจภาคธุรกิจไปด้วยนะครับจึงได้ส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐนั้นจัดทำข้อมูลเปิดในรูปแบบมาตรฐานเดียวกันและส่งเสริมให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐเพราะนั้นจึงขอให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลนะครับโดยหลักการเปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นข้อยกเว้นนะครับเพื่อให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเสรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและก็สามารถนำไปเผยแพร่ใช้ประโยชน์หรือพัฒนาบริการและนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆได้รวมถึงการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐด้วยจากสถานการณ์โควิด-19ยิ่งเน้นให้เห็นความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีในการทำงานของภาครัฐอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หน่วยงานภาครัฐจำเป็นต้องเตรียมการเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติโดยการนำเทคโนโลยีด้านต่างๆมาใช้เป็นสื่อกลางในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานพัฒนาการให้บริการออนไลน์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการให้ข้อมูลแก่ประชาชนรวมถึงการพัฒนาระบบรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงข้อมูลสำคัญของประเทศทั้งภาครัฐภาคเอกชนเพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องแม่นยำและเป็นปัจจุบันสำหรับคาดการณ์ภาวะวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นได้และสามารถนำมาใช้ประกอบในการตัดสินใจเพื่อจะตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีจากสถานการณ์โควิด-19 นั้นถือว่าประเทศไทยสามารถที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการรับมือกับวิกฤตดังกล่าวให้เป็นอย่างดีได้เป็นอย่างดีนะครับทั้งนี้สิ่งที่เราต้องคำนึงคู่ไปด้วย
ก็คือการตอบสนองต่อภาวะวิกฤตได้อย่างทันท่วงทีดูความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลที่จะต้องนำไปใช้ก็ขอให้หน่วยงานภาครัฐพึงคำนึงถึงประเด็นเหล่านี้ด้วยเป็นสำคัญจากสถานการณ์ครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่เป็นแรงส่งในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลที่สำคัญเนื่องจากสภาพแวดล้อมบังคับให้หน่วยงานภาครัฐต้องทำงานผ่านระบบดิจิทัลอย่างปฏิเสธไม่ได้ซึ่งปรากฏเห็นแล้วว่าหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานสามารถทำงานที่บ้าน Work from home ได้สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการให้บริการประชาชนเป็นรูปแบบออนไลน์ได้สามารถประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ซึ่งก็เป็นการพิสูจน์เห็นแล้วว่าหน่วยงานภาครัฐของไทยนั้นมีความพร้อมที่จะทำงานผ่านระบบดิจิทัลได้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามการที่จะทำให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบริหารงานและให้บริการผ่านระบบดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบนั้นคงไม่ใช่เรื่องง่ายการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลจะสำเร็จได้หน่วยงานภาครัฐก็จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของภาครัฐให้ได้ในทุกระดับโดยการปรับเปลี่ยนการทำงานให้เหมาะสมก่อนที่จะนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานพร้อมทั้งต้องคำนึงถึงปัจจัยหลักในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอันได้แก่ทัศนคติของบุคลากรภาครัฐอันนี้สำคัญนะครับกรอบการบริหารภาครัฐวัฒนธรรมองค์กรระบบคิดเชิงบูรณาการธรรมาภิบาลข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการทรัพยากรการสร้างเสริมศักยภาพให้แก่องค์กรที่ทำหน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพภาครัฐและศักยภาพทางสังคมเพื่อส่งเสริมแนวคิดไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับในปีที่ผ่านมานั้นรัฐบาลได้มีการตราพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลพ.ศ. 2562ได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทราบถึงกรอบและทิศทางการบริหารงานภาครัฐและการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบต่างๆของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศซึ่งจะมีการประกาศใช้แผนดังกล่าวในไม่ช้านี้โดยมุ่งหวังที่จะเกิดการเปลี่ยนผ่านหน่วยงานภาครัฐไปสู่รัฐบาลดิจิทัลอันนำไปสู่เป้าหมายของประเทศ4ด้านก็คือ1การลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของประชาชนด้วยข้อมูลและบริการผ่านช่องทางดิจิทัลสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี 2. การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยด้วยการบูรณาการกลไกภาครัฐให้การสนับสนุนให้เกิดการอำนวยความสะดวกการประกอบธุรกิจผ่านช่องทางดิจิทัลนะครับผมต้องดูแลสตาร์ทอัพด้วยในด้วยท่านรองเนี่ยนะวิสาหกิจชุมชนต่างๆเหล่านี้ก็ต้องช่วยกันขับเคลื่อนไปด้วยนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนธุรกิจแล้วก็ภาคประชาชนที่เรามีอยู่ในการใช้ประโยชน์นะครับ3คือการทำงานของภาครัฐที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยการปรับปรุงข้อมูลตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐและเปิดเผยแก่ประชาชนผ่านช่องทางดิจิทัล4การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาบริการของภาครัฐและกำหนดนโยบายทำงานของประเทศด้วยการเสนอความคิดเห็นด้านนโยบายหรือประเด็นการพัฒนาประเทศผ่านช่องทางดิจิทัลเพราะนั้นจึงขอให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความสำคัญนะครับกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลดังกล่าวพร้อมจัดทำปรับปรุงแก้ไขขจัดปัญหาอุปสรรคนะครับจัดทำแผนปฏิบัติการหรือแผนงานของหน่วยงานของท่านให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้วยรัฐบาลดิจิทัลนั้นเป็นเรื่องของการบูรณาการทั้งด้านความคิดและการทำงานร่วมกันทำให้มีความซับซ้อนเกี่ยวข้องกันกับบุคลากรภาครัฐทุกคนที่ต้องให้ความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีรวมถึงการขจัดข้อขัดแย้งความท้าทายสัตว์ต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการปรับเปลี่ยนองค์กรแน่นอนครับคงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่รัฐบาลดิจิทัลจะประสบความสำเร็จหากปราศจากความทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจของบุคลากรในทุกระดับนอกเหนือจากหน่วยงานที่รับรางวัลในครั้งนี้แล้วผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านที่อยู่ในที่นี้มีความมุ่งมั่นที่จะนำรัฐบาลดิจิทัลมาปรับใช้ในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเช่นกันอันนี้ก็เป็นวาระที่เรามาร่วมกันในวันนี้เพื่อจะทำความเข้าใจกันมีการมอบรางวัลแสดงความยินดีแล้วก็มาร่วมคิดกันที่ว่าเราจะทำไงต่อไปเพื่อจะยกระดับของเราให้ดีขึ้นอย่างน้อยก็ในภูมิภาคของเรานะครับภูมิภาคอาเซียนนะเราก็ต้องเป็นประเทศชั้นนำให้ได้ในทางพื้นที่ในเรื่องด้วยกันสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความเข้าใจระหว่างกันระหว่างข้าราชการแล้วก็ภาคเอกชนและประชาชนต้องเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันเพราะนั้นสิ่งที่เราทำมานี้เป็นการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยให้ข้อมูลข่าวสารอำนวยความสะดวกต่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันจะทำให้เกิดความโปร่งใสนะสามารถตรวจสอบได้นะในระดับที่น่าพอใจ
แล้วต่อไปก็คงกระทำไปมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นช่วงที่ผ่านมาทุกคนทราบดีอยู่แล้วในช่วงโควิด19จนถึงวันนี้ถ้าเราไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนในหลายปีที่ผ่านมาเราคงแก้ปัญหานี้ไม่ได้เพราะนั้นทุกอย่างมันเริ่มต้นมาจากศูนย์นะจนกระทั่งถึงวันนี้ก็ทำได้มากหลาย 10% ขึ้นมาเกิน 50% 60% 70% ไปแล้วเพราะนั้นต้องทำต่อไปให้ได้ถึง 100% นะนั่นคือความมุ่งหวังของเราที่จะอยู่ในโลกยุคใหม่โลกยุค New Normal เพราะนั้นต้องเข้าใจกันตรงนี้ถ้าทุกคนยังทำงานแบบเดิมนะยังถือกฎหมายเดิมๆของตัวเองไว้อย่างเดียวโดยไม่หาวิธีการว่าจะบูรณาการกันอย่างไรมันติดขัดตรงไหนจะต้องแก้ไขกันตรงไหนรัฐบาลก็พร้อมที่จะดูแลตรงนี้นะถ้าทุกอย่างยังคงใช้แบบเดิมๆนะมันก็เกิดความขัดแย้งมันก็ทำไม่ได้ปลดล็อกอะไรไม่ทั้งอย่างแล้วก็แก้อะไรไม่ได้นั่นคือสิ่งที่ผมประสบมาแล้วก็พยายามจะแก้มาตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับวันนี้แม้กระทั่งการให้บริการต่างๆในต่างประเทศในการท่องเที่ยวในการขอวีซ่าในการทำพาสปอร์ตต่างๆวันนี้มาเพื่อเดินหน้าไปสู่การใช้ออนไลน์ในการแก้ปัญหานี้ไม่งั้นเพื่อจะได้ลดเวลาของผู้ที่จะต้องไปแสดงตัวไปรับต่างๆด้วยตัวเองบางทีมันก็คือปัญหาเราก็ค่อยเดินหน้าไปตรงนั้นนะครับเพราะมันก็จะมีผลต่อการเดินทางการท่องเที่ยวสู่ประเทศไทยเข้าออกในอนาคตด้วยอันนี้ก็ไปสอดคล้องกับแนวทางในเรื่องของมาตรการในการที่จะปรับมาตรฐานเรื่องการท่องเที่ยวของไทยใหม่นะเพื่อให้ไม่ให้เกิดผลกระทบมากเช่นในวันนี้ก็คือการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพนะนักท่องเที่ยวที่มีรายสูงนักท่องเที่ยวที่มีธุรกิจการที่ประเทศไทยมีศักยภาพนะครับเราเป็นฮับได้หลายอย่างด้วยกันเพราะฉะนั้นมันยึดโยงไปทั้งหมดนะสิ่งที่ผ่านในประการหนึ่งก็คือผมให้นโยบายกับกระทรวงดีไปแล้วในเรื่องการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมีทางด้านกายภาพนะของดิจิทัลเนี่ยเพราะนั้นก็ได้ดำเนินการไปแล้วนะครับทั้งในส่วนของภาครัฐในส่วนของเงินอื่นที่ต้องเชื่อมโยงกันแต่วันนี้ก็ให้มีการจัดทำในเรื่องของ อะไรล่ะของคลาวด์กลางใช่ไหมที่จะเป็นที่เก็บข้อมูลที่มันสามารถที่จะบริการได้เปิดเผยได้อยู่ในส่วนนี้นะแต่ในส่วนที่ยังต้องเป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลที่เป็นความลับมันก็ต้องมีอยู่อันนี้บางส่วนก็ยังอยู่ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่โดยตรงนะครับเพื่อจะลดค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อนออกไปนะครับขนาดได้ลดลงในส่วนของหน่วยงานนะครับก็จะไปอยู่ที่ข่าวกลางก็นี้ก็ขอให้ทุกหน่วยงานได้ติดตามแล้วก็อะไรเสนอแนวทางต่างๆนะครับในส่วนที่ตัวเองคิดว่าเป็นปัญหาของหน่วยงานตัวเองนะครับประสานงานกับกระทรวงดีผมไม่อยากทุกอย่างเนี่ยมันไม่จบในระดับข้างล่างในการทำงานและผมจะเป็นผู้ตัดสินใจให้แต่ถ้าขึ้นมาแล้วมันยังไม่จบเนี่ยมันก็ยากในการที่ผมจะตัดสินใจนะครับเพราะนั้นท่านต้องกันกรองให้ดีเหมือนกับที่จะต้องหารือร่วมกันว่าวิธีไหนที่จะทำให้สำเร็จสำเร็จที่ผลได้ผลแท้ไปที่1คืออะไร2คืออะไร3คืออะไรเพื่อเสนอในคณะกรรมการใหญ่เพื่อพิจารณาตัดสินใจอนุมัติได้เพราะนั้นทำงานต้องเป็นแบบนี้นะครับในระยะต่อไปข้อสำคัญก็คือหัวหน้าหน่วยงานบุคลากรในหน่วยงานทุกหน่วยงานต้องมีความเข้าใจไปด้วยกันแล้วก็สามารถที่จะชี้แจงนะให้กับประชาชนได้อะไรได้เพื่อให้เขามีส่วนร่วมเพื่อให้เขาสามารถมาใช้ประโยชน์ได้ถ้าเราทำไปแล้วเขาไม่ได้ใช้ไม่รู้จะทำไปทำไมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเป้าหมายของท่านก็คือผู้ที่ใช้บริการออนไลน์ของท่านนะเพื่อจะรับประโยชน์ให้เขานั่นคือการเพิ่มประโยชน์สร้างอาชีพสร้างอะไรกับเขาเพราะฉะนั้นผมมีนโยบายว่าเราจะใช้ดิจิทัลในการที่จะแก้ปัญหาความยากจนให้กับคนไทยเช่นกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเป็นหลักการสำคัญในการคิดตรงนี้คิดว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากที่เราทำออกไปถ้าทำไปไม่เป็นประโยชน์ทำไปเพื่อจะถวายไว้ตัวเองมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นทั้งสิ้นนะเพราะนั้นต้องคิดว่าเราจะให้อะไรกับเขาให้อะไรกับประชาชนแล้วทำไงเราจะได้รับความเชื่อมั่นไว้วางใจได้รับความร่วมมือจากทุกภาคนั่นคือภาระหน้าที่ของท่านนะครับก็คงเรียนแค่นี้สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนขอบคุณท่านรัฐมนตรีขอบคุณท่านปลัดขอบคุณคณะทำงานนะครับที่ดำเนินการจัดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี2563หรือ Digi Awards 2020ในวันนี้ก็ขอแสดงความดีกับผู้รัฐบาลอีกครั้งขอให้ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆในการพัฒนาหน่วยงานสู่การรัฐบาลดิจิทัลโดยทั่วกันขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านมีพลังกายพลังใจและพลังปัญญาพร้อมมุ่งมั่นที่จะพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศของเราต่อไปสำหรับผู้ที่ไม่ตอบแบบสอบถามอันนี้เอามาดูที่ว่ามันมีปัญหาอะไรผมคิดว่ามันจะต้องตอบทุกหน่วยจะ96 95ผมไม่สนใจผมจะมันต้อง 100% ก็ตอบมาที่มันเป็นยังไงมันพร้อมไม่พร้อมมันติดปัญหาตรงไหนเข้าใจไหม
ไอ้90กว่าก็ดีใจผมดีใจคือ 100% นะทำงานต้องได้ 100% เป็นระยะเพราะฉะนั้นไปประเมินมาไปดูที่ว่ามันหายไปไหนตรงนี้กรมไปกี่กรมหน่วยงานรัฐอีกกี่หน่วยงานระดับกรมกระทรวงอะไรก็แล้วแต่ไปดูนะครับก็ขอมอบภารกิจให้ต่อไปแล้วกันนะปีหน้าก็หวังว่าจะมีผู้รับรางวัลมากกว่านี้นะตอบข้อแบบสอบถาม 100% แล้วกันไม่ใช่ตอบมาแล้วไม่ได้เรื่องเลยไปจัดเกณฑ์มาจะได้พิจารณาดูแล้วกันว่ามันควรจะมีต่อไปไปหน่วยงานเนี่ยใช่ไหมก็ต้องแบบนี้แหละมั้งเนาะไม่งั้นก็อืดอาดก็อยู่นั่นแหละนะมันตกลงกันไม่ได้จะทำงานไม่ได้ที่ใช่ไหมท้ายสุดก็ฝากคำๆไว้แล้วกันต้องรู้ไอ้คำว่าดิจิทัลมันอ่านว่าอะไรแน่จะอ่านว่าอะไรไปเปิดพุทธกรมมือที่ทางไปแล้วดิจิทัลดิจิตอลดิจิตันดิจิตอลไม่รู้ว่าดีเจอะไรกันแน่นะผมก็อ่านตามตัวหนังสือดิจิทัลบางทีก็หลุดไปต่อเต่าเหมือนกันนะเคยพุทธกรมมันเปิดดูมันจะได้พูดเหมือนกันทันทีนะไม่มีใครผิดใครถูกกันนะที่ว่าเนี่ยนะโอเคไหมมีใครถามอะไรผมไหมก็ยินดีทุกครั้งที่มีการทำงานและมีผลสำเร็จออกมาเป็นระยะผมมีความสุขทุกวันนะก็ขอให้ช่วยกันทำแล้วกันแล้วผมมีความสุขประเทศชาติประชาชนก็มีความสุขนะสิ่งดีๆเราเกิดขึ้นเยอะแยะหลายปีที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงวันนี้ถ้าเราไปทบทวนดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างแม้กระทั่งตัวเราก็มีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ถ้าตัวเองยังคิดว่าหลายปีที่ผ่านเรายังแบบเดิมคิดแบบเดิมทำแบบเดิมถ้าอย่างนั้นแสดงว่าเราไม่มีการพัฒนาตัวเองไม่เข้าใจบริบทของโลกบริบทของประเทศในเวลานี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับขอบคุณสวัสดีครับค่ะขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ